ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆสำหรับน้องทิกเกอร์อาจิระเทริโอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อแมวจิรศักดิ์ปามพุ่มและคุณแม่นิโคเทริโอล่าสุดน้องทิกเกอร์ก็ได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจในตอนนี้หลังจากที่โดนจับตาแดดรัวว่ามีแฟนแล้วหรือยังครับไม่มีแต่ทำแต่งานที่มหาวิทยาลัยก็เป็นฟิลครอบครัวทุกคนก็ต้องสู้กับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่อาจารย์ให้โจทย์มาเราก็ต้องจับมือทุกคนสู้กับโปรเจกต์มันไม่มีเวลาคิดในเรื่องนั้นเลยนะครับ